สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวปูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวปูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางต่างๆของทางปูนิวส์ดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage ปูนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวปูนิวส์ zoom072.comและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการทำความดีความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราขอเพียงเราให้โอกาสตนเองฝึกฝนให้เพิ่มพูนงอกงามแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แม้จะมาจากการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ตามที่สำคัญเป็นความสุขที่เราสามารถมอบให้กับตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นค่อยๆปลูกความดีในใจของเรานะครับมันทบทวนภาพของการสั่งสมบุญกุศลก็จะนำมาซึ่งกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากการทบทวนข่าวสารงานบุญนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับได้จัดงานบุญโครงการผสมบทหมู่บูชาธรรม84ปีหลวงพ่อทัตตชีโวรุ่นข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567และจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานอุปสมบทหมู่ครับสำหรับโครงการผสมบทหมู่บูชาธรรม84ปีหลวงพ่อทัตตชีโวรุ่นข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567มีผู้เข้าร่วมโครงการบวชจำนวน15ท่านณแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีโดยในช่วงเช้าหน้าธรรมทายาพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวจากนั้นหน้าธรรมทายาได้ประกอบพิธีวันทาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวด้วยความตั้งใจในการบวชช่วงข้าพรรษาเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณจากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการผสมบทหมู่โดยมีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรบุญส่งอนันตสิริและกัลยาณมิตรท้าปณีรักข้าเกิดจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่าเพื่องานผสมบทในโครงการบรรพชาและผสมบทหมู่รุ่นข้าพรรษาพร้อมทั้งได้น้อมถวายพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวคำเจรณาพระป่าและในวันนั้นนะครับกัลยาณมิตรอรสาศรีวสุธาและกัลยาณมิตรสุภากรสืบสุขเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายบาตรกัลยาณมิตรกาญจนาอินไซด์และกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระไตรทางด้านกัลยาณมิตรหน่วยนาฏผู้ไพศาลและกัลยาณมิตรอรสาประยูนหงส์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมและกัลยาณมิตรพันเอกวิรัตหนูนาฏพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสมบูรณ์บุญกองนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีและคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมบริวารพระป่าต่างๆเพื่อสนับสนุนงานผสมบทแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในบุญจากนั้นได้เข้าสู่พิธีขอขมาผู้ปกครองและพิธีมอบพระไตรให้แก่หน้าธรรมทายาทโดยหน้าธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งกราบผู้ปกครองและผู้มีพระคุณก่อนที่นักธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีขอขมาได้พร้อมใจกันน้อมใจปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของพระอาจารย์
ในส่วนของคณะท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นนางธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเมื่อคำกล่าวขอขมาเริ่มขึ้นทำให้น้ำตาของผู้ปกครองหลายท่านไหลออกมาซึ่งเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติใจสำหรับพิธีกรรมขอขมาเป็นพิธีที่จะได้กระทำก่อนบรรพชาและอุปสมบทเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อบิดามารดาบุคคลที่เราเคารพนับถือที่ได้ล่วงเกินท่านไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์และเพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์ของหน้าธรรมทายาทจากนั้นผู้ปกครองได้ร่วมกันมอบบาตรและพระไตรให้แก่หน้าธรรมทายาทเป็นลำดับสืบต่อไปจากนั้นหน้าธรรมทายาทได้ประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเณรขอสรณคมขอศีลและขอนิสัยจะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณกาญจนาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรองเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยผู้แทนหน้าธรรมทายาทได้ถวายพานพุ่มแด่พระอุปัชฌาย์ก่อนที่หน้าธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอบรรพชาจากนั้นพระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทมูลกรรมฐานพร้อมกับประกอบพิธีคล้องอังสะต่อจากนั้นหน้าธรรมทายาทได้กล่าวคำขอสรณคมขอศีลและกล่าวคำขอนิสัยจากนั้นสามเณรธรรมทายาท2รูปน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ซึ่งทุกขั้นตอนในวันนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านโดยเฉพาะคณะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันภาคบ่ายสามเณรธรรมทายาทได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงพิธีกรรมเริ่มด้วยสามเณรธรรมทายาทและคณะผู้ปกครองประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระอุโบสถก่อนที่สามเณรธรรมทายาทจะได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งการอุปสมบทของท่านชายในวันนั้นนับเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นภาพที่นึกถึงครั้งใดก็ปลื้มปิติใจในทุกครั้งเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งสำหรับการบวชพระมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่โดยเฉพาะในการบวชช่วงเข้าพรรษาซึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านชายได้เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลานี้บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวอย่างเต็มที่ตลอดพรรษาครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของความปลื้มปิติใจในบุญที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้กันครับคือได้เห็นพิธีกรรมแล้วก็เห็นหน้าธรรมทายาทเราก็เรามีส่วนได้ร่วมบุญในบวชในครั้งนี้แล้วก็มาเพิ่มใจอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ได้มาถวายพระไตรกับพระอาจารย์ค่ะเราเป็นผู้หญิงเราบวชไม่ได้เราก็ใช้วิธีมาสนับสนุนให้กำลังใจตามที่เรามีกำลังศรัทธาที่จะช่วยได้เพื่อจะให้พระพุทธศาสนาได้สืบทอดต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระธรรมทายาทจะได้มีกำลังใจอยู่บวชได้นานๆการบวชเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยมันก็จะทำให้ศาสนาเรามีอายุไม่ยืนยาวเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยแต่ละวัดพระก็มีน้อยลงปลื้มใจค่ะทุกครั้งที่พอถวายพระไตรถวายบาตรสักคนลุกถ้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการบวชอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษานี้นะคะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะก็
ให้ทุกรูปเป็นอายุของพระศาสนาต่อไปนะคะตอนที่มีโอกาสได้ถวายบาตรนะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเราบวชไม่ได้ค่ะถ้าได้มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนงานตรงนี้ก็อยากจะเห็นภาพที่งดงามแบบนี้นะคะต่อไปเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยที่จะสละเวลามาบวชเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะก็อยากจะให้ภาพเนี้ยมีต่อเนื่องไปทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะได้เข้ามาบวชนานๆ นะคะเพราะว่าลูกผู้ชายเนี่ยต้องบวชอย่างน้อย 1 พรรษานะคะวันนี้พี่ชายได้มาบวชได้อยู่ในร่มกาสาวพักพระพุทธศาสนาดีใจมากที่มีวันนี้เป็นวันที่รอคอยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้บวชเหมือนพี่ชายดีใจมากๆโครงการนี้ก็ดีที่แบบว่าได้บวชครบ 1 พรรษาแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้อยู่ที่วัดเลยได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างครบตามที่พระพุทธศาสนาได้ตั้งไว้แล้วก็ได้หลายอย่างได้ธรรมะขึ้นได้สั่งสอนได้ลูกหลานได้แล้วก็เด็กๆเยาวชนรุ่นหลังได้อยากให้เด็กไทยทุกคนได้บวชแบบนี้ในพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ธรรมะประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่มีวันนี้มาต่อกันที่ข่าวสารการบุญต่อไปนะครับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงรัชฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบุญธรรมชโยและจัดพิธีถวายเทียนพรรษา52วัดเชื่อมสายสัมพันธ์คณะสงฆ์ชาวพุทธไทยและเมียนมาครับเมื่อเร็วๆนี้คณะสงฆ์เมืองเชียงตุงรัชฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบุญธรรมชโยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าสังฆราชแห่งเมืองเชียงตุงพระครูบาสามโชติกะสังฆนายกแห่งเมืองเชียงตุงพระครูบายี่สารเจ้าอาวาสวัดอินเจ้าคณะจังหวัดเชียงตุงพร้อมด้วยคณะสงฆ์แห่งเชียงตุง50วัดได้เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบุญธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีณวัดราชฐานหลวงหวงขวกรัชฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสำหรับพิธีสืบชะตาหลวงเป็นพิธีกรรมของชาวล้านนาไทยเขินไทยลื้อที่มีความเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคลต่ออายุและขับไล่สิ่งชั่วร้ายนอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆในเมืองเชียงตุงจำนวน50วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษารอบวัดพระเจ้าหลวงเมืองเชียงตุงรัชฉานก่อนที่จะนำไปถวายที่วัดราชฐานหลวงหัวขวงโดยพระอาจารย์จิรวัตรสันติวัฒโนหัวหน้าสายงานเมียนมากอง AEC คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมใจกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567และน้อมถวายแด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าสังฆราชแห่งเชียงตุงพระครูบาสามโชติกะสังฆนายกแห่งเชียงตุงพระครูบายี่สารเจ้าคณะจังหวัดเชียงตุงพร้อมด้วยคณะสงฆ์เชียงตุงเพื่อน้อมบูชาธรรมพระครูบาชัยบุญธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีช่วงค่ำได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุเวียงชัยโดยถวายเทียนพรรษาเป็นวัดที่51พร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าจุดโคมลอยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเช้าวันต่อมาได้เดินทางไปยังวัดเถระวาระเมืองเชียงตุงซึ่งถวายเทียนพรรษาเป็นวัดที่52โดยมีอุเตสนิยะสยาดอท่านเจ้าอาวาสพระผู้ปกครองสายวัดพม่าในเชียงตุงเมตตารับถวายและเมตตารับจองกฐินเชียงตุงในนามของหลวงพ่อธรรมชโยประจำปีพุทธศักราช2567นับว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ของคณะสงฆ์และชาวพุทธสองแผ่นดินที่มุ่งมั่นทำรงรักษาประเพณีอันงดงามและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไปครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งให้แด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน60วัด
ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับณศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระวิเทศธรรมพรประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้กัลยาณมิตรดำรงศรีขนาดหลวงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิธรรมกายประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน60วัดในเขตพื้นที่อำเภอศบเมยและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีพระปลัดปรีชาชนะปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอศบเมยประธานโครงการเป็นผู้รับมอบและยังได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ห่างไกลด้วยความยากลำบากในเขตพื้นที่อำเภอศบเมยและอำเภอแม่สะเรียงจำนวน60วัดดังกล่าวสำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งที่นำมามอบให้ในครั้งนี้อาทิอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มไมโลโอวัลตินนมสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเป็นต้นโดยทางคณะขอกราบขอบพระคุณวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในครั้งนี้ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับมากันที่ข่าวสารการบุญต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมค่ายศีลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครครับระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีมพระอาจารย์และผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวทั้งโรงเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาลที่1ถึง2และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวนกว่า500คนณโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางปานจิตเอี่ยมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางสาวสุภาพรหอมนานครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือวีสตาร์ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระครูปทุมบุษยโภาสเจ้าวาดวัดลาดบัวขาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและให้โอวาทแก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะคุณครูรวมทั้งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนจากนั้นทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีล5จากนั้นผู้แทนเด็กดาวแห่งความดีเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่นักเรียนทุกระดับชั้นครับจะได้ฟังบรรยายนะครับจากพระอาจารย์ชมรมพุทธศาสตร์สากลเรื่องเด็กดีมีวินัยรักศีล5กตัญญูรู้คุณมีมารยาทแบบไทยๆนอกจากนี้นะครับน้องๆยังได้มีโอกาสทำความดีด้วยการเข้าฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธครับร่วมกับกิจกรรมสันทนาการฝึกการปฏิบัติจริงผ่านบทฝึกนะครับ7บทฝึกให้ชีวิตที่ดีตั้งแต่ฐานที่1นะครับมีการเดินการถอดการวางรองเท้ามหาสนุกครับฐานที่2การทำความเคารพปฏิสันถานคุณครูฐานที่3การเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้เมื่อจบฐานกิจกรรมนะครับพระอาจารย์ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สรุปความรู้ที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆในช่วงวันสุดท้ายของการอบรมนะครับท่านผู้อำนวยการปานจิตเอี่ยมเจริญได้กล่าวปิดการอบรมพร้อมทั้งกล่าวขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูแล้วก็รวมไปถึงได้มีการกล่าวขอบพระคุณชมรมพุทธศาสตร์สากลทั้งพระอาจารย์และผู้ประสานงานจากทางชมรมที่มาช่วยเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมครั้งนี้พร้อมกันนี้ครับน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6จะได้รับสมุดบันทึกความดี3 2 1ครับจำนวน300เล่มเพื่อนำไปเป็นบทฝึกให้กับตนเองก่อนที่จะมีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับซึ่งโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกพร้อมจะร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนี้กันครับ
วันนี้นะครับจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่แรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษได้กราบทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพระครูวินัยธรรณภพโชติลาโภจะอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนรักษาการจะอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์และเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์เข้ากราบทำวัดพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศเจ้าวัดวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์และพระครูศรีสิงหกิจวิเทศวัดพระสิงห์ UK เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ทั้งสองรูปเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและเพื่อปรึกษาหารือถึงการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้เมตตาให้โอวาทเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงเทศกาลการเข้าพรรษานะครับคณะสงฆ์จะมีการทำสามีจิกรรมหรือการทำวัดพระผู้ใหญ่คือการถวายความเคารพต่อพระผู้ใหญ่ตามประเพณีของคณะสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ของคณะสงฆ์และมีโอกาสได้ขอขมาพระผู้ใหญ่ตลอดจนได้รับศีลรับพรและรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับจากที่ภาคพื้นยุโรปนะครับมาต่อกันที่ภาคพื้นอเมริกากันบ้างนั่นคือกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาครับได้จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาครับสำหรับกิจกรรมนะครับเริ่มต้นด้วยการที่ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสร่วมกันลงทะเบียนนะครับที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าของทางเข้าวัดร่วมกันรับประทานอาหารไทยร่วมกันนะครับภายในงานครั้งนี้ครับได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายก่อนที่กัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปริญธรรม9ประโยคนาคหลวงครับได้นำผู้มีบุญทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นทั้งสมาธิและก็แผ่เมตตาในภาพภาษาอังกฤษจากนั้นครับได้เข้าสู่พิธีจุดประทีปโดยประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมด้วยคณะท่านประธานรองคือกัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพยาวเนตรไทยกัลยาณมิตรสุภาพันธ์กัลยาณมิตรเซสมพรสาบัณฑิตกัลยาณมิตรทองไสภารากัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านนะครับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจก็ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 5,000 ดวงพร้อมทั้งมีการแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยโดยครั้งนี้ครับก็มีทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นจำนวนกว่า100ท่านทีเดียวมาร่วมกันจุดประทีปเพื่อแสดงสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจ World Peace Through Inner Peace นั่นเองโดยแผ่ขยายสู่คนรอบข้างนะครับซึ่งภาพบรรยากาศภายในงานนะครับก็มีทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยหลายท่านก็ได้เข้าถึงความสงบสุขภายในนะครับเมื่อความสว่างสวยภายในใจถูกจุดขึ้นแล้วก็ร่วมกันส่งต่อความสว่างสวยภายนอกโดยมีการจุดประทีปนะครับแปลอักษรในภาพของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสัญลักษณ์แห่งกงล้อธรรมจักรได้ขับเคลื่อนไปในดวงใจของชาวซีแอตเทิลที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญต่อไปนะครับนั่นก็คืองานของทางวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับได้จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าผ้าไวสิกาสาดกและถวายประทีปโคมไฟครับโดยภายในงานนะครับพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นะครับนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารัยปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันนะครับสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกล่าวคำอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟโดยมีกัลยาณมิตรกำไสวรจิตนะครับกัลยาณมิตรสมไม้เผ่าพงศวัฒน์เป็นประธานพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวสิกาสาดกครับโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีกัลยาณมิตรวรรณพรชูศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายที่พิยวารีครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวครับ
จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญศรีภูมิเหล่าแจ้งและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มเป็นประธานพร้อมกันนี้ครับคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนถวายจตุปัจจัยเทียธรรมนะครับร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นกำลังใจในการสร้างความดีครับหลังจากที่คณะท่านประธานนะครับได้รับฟังโอวาทของหลวงพ่อแล้วนะครับก็ได้ร่วมกันกรวดน้ำรับพรพระเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญเป็นการสืบสานอริยประเพณีของชาวพุทธอันงดงามครับแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็นั่นแฟนแล้วก็รักในพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่ออริกอนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับเช่นเคยมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติสิทธิ์อันดับแรกในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับมาที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1นำมาเลยคือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง4ครับอันดับที่7นครหลวง3อันดับที่8นครหลวง5อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง17ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรปาวัฒนสูตรในวันนี้นะครับนำมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2คืออุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาครับอันดับที่4ยโสธรอันดับที่5กำแพงเพชรอันดับที่6ครับจังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7นะครับปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดชัยภูมิครับอันดับที่9เชียงรายและอันดับที่10อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บรรธรรมจักรปะวัฒนสูตรครับนับถอยหลังสู่วันฉลองชัยในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมนะครับครั้งนี้เราจะไปสู่เป้าหมายกันนะครับที่ 6,668,272,727 จบนะครับในวันอังคารที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้สดและส่งยอดกันได้ครับที่ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นะครับข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับในพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกครั้งที่ปีที่36นะครับแล้วก็มีพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนปาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายสังฆทานนะครับแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่24รวมไปถึงพิธีถวายเทียธรรมนะครับแต่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่20ครั้งที่172ครับกิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับภาคเช้าเรามาบูชาข้าวพระร่วมกันดังนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาพร้อมใจกันประกอบบุญญกิริยาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลพระธรรมกายครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์นะครับที่นำมาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญเช่นเคยนะครับเน้นย้ำช่องทางคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ครับติดตามรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ครับ zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าณอนัตถะกุสเลนะอัตถจริยาฉลาดไม่ถูกเรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์รณกรอุกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ